ายต่อไปพร้อมเรียบร้อยแล้วเป็นสายของสุภาพสตรีคุณแตงกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับตัวเองในโรงเรียนเมื่อสมัยที่ยังเป็นนักเรียนอยู่นะครับคุณแตงสวัสดีครับสวัสดีค่ะป้าออสมาเรื่องหลอนดีกว่าคุณแตงไปเจออะไรมาเมื่อตอนเป็นนักเรียนครับอ๋อเจอดีตอนเข้าค่ายอ่ะค่ะเรื่องเป็นยังไงเชิญฮะม.2 ตอนนั้นที่โรงเรียนเก่าอะค่ะฮะเรื่องมีอยู่ว่าแตงกับเพื่อนแตงในตอนกลุ่มเข้าค่ายอะค่ะเขาไปเล่นผีถ้วยแก้วก็ตอนนั้นน่าจะประมาณ6 โมงเย็นนะคะครับค่ะแล้วก็ตรงเรียนนั้นด้านหลังอะค่ะมันจะเป็นศาลเก่าแก่อยู่ศาลหนึ่งค่ะแล้วคราวนี้เพื่อนไปแบบท้าทายว่าแน่จริงแบบออกมาสิคือว่าเห็นไปฟังจากคนอื่นเล่ามาว่าเจ้าที่แกแรงมากค่ะค่ะแล้วคราวนี้ก็เล่นผีถ้วยแก้วก็เชิญเจ้าที่ที่ศาลมาแล้วก็ไม่มาพอสักพักเพื่อนก็บอกว่างั้นลองไปที่อาคารเรียนของที่สร้างใหม่อ่ะค่ะมันจะเป็นตึก4 ชั้นแล้วแต่ละชั้นชั้น1ถึงชั้น4มีห้องเรียนทั้งหมด10 ห้องค่ะแล้วก็ล็อกประตูใส่แม่กระแจตัวใหญ่ข้างนอกอะค่ะทุกคนทุกห้องเลยค่ะแล้วคราวนี้มีเพื่อนคนหนึ่งมันก็แกล้งว่าลองเคาะประตูซิว่าจะมีคนส่งเสียงมาออกมาไหมก็เคาะไล่เคาะทุกห้องเลยค่ะแถวแรกชั้นแรกไม่เจอไม่มีอะไรไม่มีเสียงอะไรค่ะพอไปชั้นที่2ก็ไม่มีค่ะพอชั้นที่3ห้องที่3ก๊อกก๊อกก๊อกแล้วก็ฟังเสียงฟังก๊อกก๊อกก๊อกครั้งแรกแล้วก็ฟังเสียงก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นบอกโอ๊ยตรงเพื่อนก็ว่าสงสัยไม่มีแล้วแหละคงไม่มีจริงก็บอกก็เลยบอกเพื่อนว่ารอดูสักพักลองใหม่อีกทีค่ะพอครั้งนี้ก็ก๊อกก๊อกก๊อกเอาละก็ไม่มีเสียงพอครั้งที่3อะค่ะก๊อกก๊อกก๊อกแล้วได้ยินเสียงข้างในว่าเคาะเรียกทำไมหรอเป็นเสียงผู้หญิงอะค่ะเออชอบขนลุกแล้วข้างในอะค่ะมันจะมีคนเข้าไปอยู่ได้ยังมืดแล้วใช่ตอนนั้นก็ประมาณ3 ทุ่มอะค่ะคนลุกใช่ป่าออสแล้วคราวนี้แบบเพื่อนก็บอกเฮ้ยหูฝาดหรือเปล่าลองให้อีกคนนึงฟังเคาะแล้วก็ฟังก็เขาถามอีกเคาะทำไมมีอะไรดังออกมาจากข้างในอะค่ะทั้งที่ว่าข้างในมันไม่มีใครเลยนะคะข้างนอกอ่ะล็อกแม่กระแจตัวใหญ่อ่ะป้าออสครับครับแล้วคราวนี้ก็เพื่อนอีกคนนึงเขาก็ตกใจบอกว่าเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะดังมาจากข้างในแล้วคราวนี้ก็เลยอีกคนนึงก็เลยเคาะอีกทีนึงจะได้ยินอีกไหมก็คราวนี้ใครคนที่3มาเคาะอะค่ะก็ได้ยินเหมือนกันหมดเคาะทําไมแบบเสียงดูออกมาจากข้างในอะค่ะเป็นเสียงผู้หญิงก็เลยบอกว่าเคาะทําไมแล้วคราวนี้ก็วิ่งกันจนไอ้กลุ่มที่กลุ่มของเด็กม.ต้นอีกคนนึงอะค่ะเป็นโดนผีคนนั้นแหละเข้าสิงโอ้เหรอค่ะค่ะแล้วคราวนี้เขาก็ถามว่าพวกมึงมาลองดีอะไรกับกูกูอยู่ของกูอยู่ดีดีขอโทษที่พูดคำหยาบแล้วหรือมึงต้องการตาย
เขาเกือบจะเอาชีวิตแล้วค่ะเออใช่แล้วจากนั้นคนที่โดนผีตนนั้นเข้าสิงอะค่ะก็สลบไปแล้วคราวนี้เขาก็มาเข้าฝันเพื่อนอีกคนนึงแล้วเพื่อนอีกคนนึงก็เดินไปลำคลองเป็นห้วยเล็กๆข้างหลังศาลนะคะที่ว่าติดกับโรงเรียนจะกระโดดน้ำตายโอ้ยเออใช่เพราะว่าแบบเขาไม่รู้ตัวค่ะคือว่าโดนผีสิงตอนไหนก็ไม่รู้แล้วตอนนี้ก็เลยไปตามครูที่ว่าคุมของแต่ละค่ายอะค่ะครับบอกว่าให้มาดูหน่อยเพราะว่าเรียกเพื่อนแล้วเพื่อนมันไม่แบบไม่ได้สติอะไรเลยค่ะใช่สุดท้ายแล้วก็เกือบเอาชีวิตไม่รอดอะค่ะแล้วสุดท้ายทำยังไงฮะหมายถึงช่วยเพื่อนยังไงก็คือว่าพยายามดึงให้เพื่อนทุกคนทั้ง7คนดึงเพื่อนคนที่จะกระโดดน้ำตายพร้อมกับครูอะค่ะช่วยกันดึงเอาไม่อยู่เลยค่ะสะบัดกระโดดน้ำจนครูอีกคนนึงเขาพกพระไม่แน่ใจว่าหลวงปู่อะไรอะค่ะครับมาสวมให้แล้วก็ไม่วิญญาณผีตนนั้นก็ออกเลยอะค่ะซึ่งน่าจะเป็นวิญญาณที่เราไปเคาะห้องเรียกเขาถูกไหมถูกค่ะแล้วตอนหลังคุณแตงกับเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าวิญญาณที่อยู่ในอาคารในห้องนั้นอะคือใครไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าโรงเรียนนั้นเขาเพิ่งสร้างพอไปถามคนละแวกนั้นเขาบอกว่าน่าจะเป็นผีสัมภเวสีหรือไม่ก็ผีเร่ร่อนเพราะว่าก่อนจะมาสร้างเป็นโรงเรียนนะคะมันเคยเป็นแบบคล้ายๆเหมือนป่ารกร้างอะค่ะแล้วก็มีการฆาตกรรมแล้วก็ลวงมาฆ่าอะไรประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆคุณวิชัยในห้องแชทบอกว่าถ้าห้องมันร้างถ้าบ้านมันไม่มีใครอยู่วิญญาณของสัมภเวสีผีเร่ร่อนก็จะมาอยู่ก็อาจจะเป็นไปได้อย่างที่คุณแตงบอกไว้น่าจะใช่ค่ะโอ้ว่าจะคือไปเคาะห้องแล้วแบบเขาถามกลับออกมานะทั้งที่ห้องล็อกกุญแจเนาะใช่ล็อกกุญแจข้างหน้าอาคารเป็นข้างหน้าห้องทุกห้องทั้ง10ห้องเลยค่ะเป็นกุญแจแม่กุญแจใหญ่แบบที่ว่าเขาล็อกกันทั่วไปอะค่ะครับค่ะแล้วถ้าเป็นคนมันจะเข้าไปอยู่ในนั้นได้ไงเพราะไม่มีแม่กุญแจไขอะค่ะฮะตอนนั้นเราก็ยังเด็กนะพูดง่ายๆเราก็เด็กม.ต้นเนาะคุณแตงเนาะใช่ค่ะเด็กม.ต้นตอนนั้นเรียนม.2แล้วก็ผอิญมีเข้าค่ายก็เลยต้องจำใจเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวก็สอบตกกำลังวัยรุ่นกำลังเด็กกำลังซนเลยนะแล้วไม่คิดอ่ะคุณแตงตอนนั้นผมถามโง่ๆนะไม่คิดหรอว่าเฮ้ยมีใครถูกขังว่าเราจะช่วยเขาไม่ตอนแรกก็ไม่ตอนแรกก็คิดอยู่ก็เลยปรึกษากับเพื่อนว่าเฮ้ยมันอาจจะมีคนถูกขังแล้วคราวนี้พาโรงเขาอาจจะเผลอไปล็อกห้องเพราะว่าไม่มีคิดว่าไม่มีใครคงจะเล่นอะไรแบบพิเรนไปอยู่ในห้องแต่พอไปถามพาโรงบอกก็เดินสำรวจตลอดนะคะก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีใครเพราะว่าช่วงนั้นมันเป็นเข้าค่ายด้วยก็ไม่มีใครนอกจากคุณครูที่จะมาคุมค่ายกับเพื่อนๆแล้วก็รุ่นน้องนะคะที่เข้าค่ายแล้วเข้าค่าย3วันโดนเหมือนโดนวันแรกเลยอะค่ะก็เลยแบบกลัวไม่กล้าเข้าค่ายอีกเลยค่ะผมนึกภาพออกเลยผมนึกภาพถึงโรงเรียนตอนผมเรียนมัธยมเหมือนกันตอนม.2เหมือนกันเดี๋ยวเล่าให้ฟังโอเคขอบคุณมากคุณแตงน่ากลัวขอบคุณค่ะอ๋อเดี๋ยวค่ะคือจะทักเพื่อนๆในสตรีมหน่อยThe Shock
ียนด้านนอกส่งสัญญาณมาบอกว่าพี่ตั้มสายที่4พร้อมแล้วพี่ไม่ต้องพูดเยอะอยากฟังเรื่องผีแล้วเอาได้สิครับด้านนอกเดี๋ยวผมจัดให้ทุกท่านนะฮะเรื่องที่4สายต่อไปฮะเป็นสายของคุณติมฮะคุณติมนะอายุ34ปีฮะวันนี้คุณติมจะมาเล่าประสบการณ์ที่มีชื่อเรื่องว่าใหญ่หนุ่มครับตอนนี้คุณติมเองอยู่ในสายเป็นที่เรียบร้อยครับสวัสดีครับคุณติมสวัสดีครับใหญ่หนุ่มที่ว่าเนี่ยนะครับพี่ติมฮะเรื่องราวความเป็นไปเป็นมาเป็นยังไงครับพี่ติมฮะคือเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณเดือนตุลาคมปีที่แล้วครับคือวันนั้นน่ะกับเพื่อนๆน่ะไปเลี้ยงจะเป็นงานเลี้ยงช่วงเย็นนะครับเป็นงานเลี้ยงโต๊ะจีนที่ต่างจังหวัดตัวผมเนี่ยอยู่ที่สุพรรณบุรีผมก็รวมตัวกับเพื่อนๆเนี่ยจะเดินทางไปกันประมาณ5คนครับก็นัดกันไปจะออกเดินทางจากสุพรรณบุรีเนี่ยไปที่ต่างจังหวัดเนี่ยช่วงประมาณ4โมงเย็นมันใช้ระยะเวลาเดินทางเนี่ยประมาณชั่วโมงครึ่งครับผมก็ไปรถคันเดียวกันนะครับก็ผมก็ออกเดินทางประมาณ4โมงเย็นเนี่ยก็ไล่รับเพื่อนทีละคนเนี่ยครับเพื่อนคนสุดท้ายนะก็คือเจ้าชาติเนี่ยเป็นเพื่อนคนที่5ครับบ้านเขาเนี่ยจะอยู่ทางถนนฝั่งขาออกจากสุพรรณบุรีแหละพอเราก็นัดเจ้าชายเนี่ยประมาณสัก4โมงครึ่งเจ้าชายก็บอกว่าเดี๋ยวสัก4โมงครึ่งเนี่ยเดี๋ยวไปจอดรอตรงถนนฝั่งตรงข้ามเลยครับพอไปถึงที่จุดนัดหมายเนี่ยผมก็มองไปตรงฝั่งตรงข้ามเนี่ยเป็นวัดเจ้าชายบอกว่าเดี๋ยวให้มารอตรงเนี้ยตรงวัดเนี่ยครับจะได้ไม่ต้องยูเทิร์นแล้วก็ไม่ต้องเข้าซอยมันจะได้ไม่เสียเวลาพอไปถึงใกล้ๆถึงจุดนัดหมายเนี่ยผมก็มองไปถึงไปเจอวัดเนี่ยก็เห็นหมาวัดหมาวัดมันกำลังเป็นหมาวัดครับมันกำลังตะลุมบอลมันกำลังจัดกันอยู่หน้าวัดฝั่งตรงข้ามผมก็มองเห็นแล้วสักพักเนี่ยหมาที่มันกำลังกัดกันเนี่ยมันก็วิ่งมาถนนฝั่งตรงข้ามกับมาตัดหน้ารถผมทีเนี้ยผมก็เลยเบรกรถมันก็เลยทำให้แฟนผมที่นั่งอยู่ข้างหน้ารถเนี่ยเขานั่งเล่นโทรศัพท์อยู่แล้วโทรศัพท์มันหล่นทำให้โทรศัพท์หน้าจอมันก็เลยเป็นรอยร้าวเป็นหน้าจอแตกครับด้วยความที่โมโหเนี่ยแฟนผมเนี่ยก็เลยปลดล็อกประตูไปแล้วก็เหมือนจะลงไปเอาหินเปี้ยงอะไรกับหมาตัวนั้นนะครับไม่พอใจมาทำให้โทรศัพท์ไม่พอใจจอดรถเลยเคลื่อนไปอะไรอย่างนี้แต่ก็ไม่ทันแหละครับก็หมามันก็เร็วนะครับมันก็ไปสักพักหนึ่งนะเจ้าชายก็วิ่งมาข้ามมาจากฝั่งตรงข้ามขึ้นมานั่งบนรถผมเหตุการณ์ก็ไม่มีอะไรครับก็เลยขับรถไปทางจังหวัดในระหว่างที่ขับรถไปเนี่ยแฟนผมเขาก็บ่นเรื่องหมาวัดเนี่ยเจ้าชาติมันก็เลยบอกว่าอ๋อวันเนี้ยที่วัดมีงานศพเพิ่งจะมามันก็เลยมีเขาก็เลยเปิดโรงครัวมันก็เลยจะมีหมาวัดหมาจรเนี่ยมารวมตัวกันเยอะมันก็น่าจะเป็นเรื่องธรรมดาที่ว่ามันหมามันจะกัดกันอะไรประมาณเนี้ยเหตุการณ์ก็ไม่มีอะไรครับก็ไปถึงที่งานเลี้ยงที่ต่างจังหวัดกินเลี้ยงเสร็จอะไรเสร็จเนี่ยก็ประมาณสักสองทุ่มกว่าแหละเราก็เดินทางกลับไปเดินทางกลับมาเนี่ยก่อนจะถึงบ้านเจ้าชาติเนี่ยผมก็มองเห็นไกลๆแล้วคือบ้านก่อนที่จะถึงซอยบ้านเจ้าชาติเนี่ยหน้าซอยเนี่ยจะเป็นวัดเหมือนตอนที่มาเนี่ยแหละครับเราก็เห็นเป็นไฟไซเรนครับเราก็แย่แล้วมีด่านแน่นอนเพราะว่าเราไปงานเลี้ยงมาแล้วก็ดื่มกันนิดหน่อยครับแต่จะโชคดีที่ว่ามันเราต้องเลี้ยวเข้าซอยวัดไปก่อนเพื่อไปสมทบชาติก็ถือว่าเป็นโชคดีไปพอเราเลี้ยวไปถึงบ้านเจ้าชาติเนี่ยเข้าไปประมาณ200-300เมตรเนี่ยไปถึงบ้านเจ้าชาติเนี่ยบ้านเจ้าชาติไม่ได้เปิดไฟครับครับ
ไฟมืดทางบ้านเราต่อชาติก็แปลกใจแล้วทำไมไม่ไฟที่บ้านไม่เปิดทั้งที่มีน้องกับแม่อยู่ย้อนกลับไปนิดหนึ่งครับก่อนที่จะถึงซอยบ้านต่อชาติเนี่ยมันมีเหตุการณ์อยู่เหตุการณ์หนึ่งยังไงครับคือถนนต่างจังหวัดเนี่ยมันจะมีไฟตามถนนเนี่ยมันก็จะมีมืดบ้างสว่างบ้างแต่ส่วนใหญ่นะช่วงเวลานั้นมันจะมืดส่วนใหญ่ตอนที่ก่อนจะถึงซอยบ้านจัดชานเนี่ยมันก็จะมีหมาอยู่ตัวหนึ่งครับวิ่งตัดหน้ารถแต่ช่วงนั้นรถผมเนี่ยมันเป็นรถ7ที่นั่งครับครับแล้วก็ฟิล์มเนี่ยมัน80 60ครับคือมันมืดตั้งคันมันก็ขับลำบากอยู่แล้วในช่วงเวลากลางคืนพอหมาตัวนั้นมันวิ่งตัดหน้ารถเนี่ยผมไม่ได้เบรคครับผมชนเต็มๆชนเต็มที่เลยครับผมมันรู้สึกได้ว่าชนอะไรบางอย่างผมก็เลยจอดรถข้างทางแล้วทุกคนน่ะก็ลงจากรถครับครับผมอ่ะด้วยความเป็นห่วงก่อนนะผมก็ไปดูที่หน้ารถกะว่ารถต้องบุบแต่ต้องมีหมาตายแน่นอนเงี้ยแต่เพื่อนทุกคนลงไปปุ๊บดูใต้ท้องรถไม่มีผมดูหน้ารถไม่มีรอยบุบก็ไม่มีครับครับขอโทษนะตอนนั้นที่วิ่งมาชนเนี่ยขับเร็วไหมก็ประมาณ80ครับเพราะว่ามันถือว่าเร็วไม่เร็วเพราะว่าปีมันมืดทั้งคันนะแล้วไฟทางก็ไม่ก็หนีครับครับครับทีเนี้ยแฟนผมมาเขาเก็บพอยมารอบแรกแล้วที่ว่าขามาเนี่ยเจอหมาตัดหน้าไปละทีหนึ่งและขากลับก็ยังมาเจออีกอย่างเงี้ยแฟนผมก็เลยมึงประมาณว่าอะไรวะเจออีกแล้วทำไมมันจะสวยซ้ำสวยซ้อนในขณะที่ทุกคนลงไปดูข้างทางเงี้ยแฟนผมอะเห็นแล้วว่าไม่มีหมาแสดงว่าหมามันต้องวิ่งไปฝั่งสงครามแฟนผมก็เลยวิ่งไปฝั่งสงครามครับวิ่งไปฝั่งตรงข้ามเพื่อไปดูว่าหมาตัวแรกมันไปไหนในระหว่างที่ทุกคนกำลังมึนงงอยู่กับว่าเราชนอะไรอย่างเงี้ยล่องรอยก็ไม่มีแฟนผมมาอยู่ฝั่งตรงข้ามอ่ะเราก็ไม่ได้สนใจครับพักหนึ่งอ่ะในขณะที่ทุกคนกำลังมึนงงกันอยู่มันก็จะมีรถบรรทุกคันหนึ่งเปิดไฟสูงแล้วก็บีบแตรไล่มาเสียงดังมากครับทุกคนก็ตกใจแล้วก็มองไปที่รถบรรทุกคันนั้นไอ้ตัวผมก็มองไปหาแฟนครับแฟนผมอยู่เกาะกลางถนนแล้ววิ่งตัดหน้ารถบรรทุกคันนั้นนะครับอุ้ยลักษณะคือเกือบชนรถบรรทุกคันนั้นอ่ะมันเป็นรถพ่วงครับพี่ครับเบรกแต่ว่าเบรกสายตัวนะครับเหมือนลักษณะเหมือนจะจอดแต่ไม่จอดแล้วเขาก็ไปต่อเนี่ยครับแล้วแฟนผมก็วิ่งกลับมาแล้วก็กระโจนเข้าไปนั่งอยู่ตรงที่นั่งผู้โดยสารข้างหลังนะครับพอสั่นแฟนผมก็เลยบอกว่าทุกคนกลับเถอะคงไม่ได้ชนละมั้งคงไม่ดีคงตาฝาดแหละก็เลยปัดกลับมาก็คือมาถึงบ้านจอดชาร์ดแหละสักที่ว่าก็ยังบ่นว่าทำไมไฟที่บ้านไม่เปิดอย่างเงี้ยผมก็เลยบอกทุกคนว่าเดี๋ยวต้องมานั่งพักบ้านเจ้าชายก่อนว่าเราเห็นแล้วใช่ไหมว่าข้างหน้าเนี่ยมีด่านเราไปยังไงก็ไม่น่าจะรอดหรอกยังไงก็ต้องโดนจับครับแต่ผมมาสังเกตแฟนผมแล้วว่าทำไมนั่งตัวสั่นแล้วน้ำหูน้ำตาแตกรู้สึกแปลกไปเลยว่าตั้งแต่เหตุการณ์เมื่อกี้เข้ามานั่งในรถนี่คือแบบน้ำหูน้ำตาแตกเหมือนกลัวหรือตกใจใช่ผมก็คิดว่าคงตกใจกับเหตุการณ์ที่ว่ารถบรรทุกนะเฉี่ยวชนอะไรเงี้ยเกิดจะเฉี่ยวชนแต่ผมก็มันคือมันนั่งนานแล้วอะเป็นสิบปีไม่ลงมาจากรถอะครับผมก็เลยเปิดประตูแล้วดับเครื่องรถนะครับบอกว่าลงมานั่งพักก่อนถ้าไปตอนเนี้ยยังไงมันเราจะโดนทั้งหมดนะแฟนผมก็เลยลงมาแฟนผมก็เลยบอกว่ามีเรื่องอะไรจะเล่าให้ฟังตัดกลับไปก็ตอนที่ว่าแฟนผมวิ่งไปฝั่งตรงข้ามอะครับครับแฟนผมบอกว่าวิ่งเข้าไปวิ่งไปเนี่ยไม่เจอหมา
ต่ไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งลักษณะก็คือว่าใส่ผ้าถุงเสื้อสีขาวเดินเข้ามาแล้วไฟถนนช่วงนั้นอ่ะมันดับครับครับแฟนผมก็มองดูผู้หญิงคนนั้นเดินเข้ามาจะเดินชนแฟนผมแล้วแฟนผมก็เลยบอกเฮ้ยผู้หญิงคนนั้นก็เลยหยุดครับแฟนผมก็จำได้แล้วว่าคนนั้นคือยายนงยายนงเนี่ยจะเป็นคนสติไม่ดีครับครับลักษณะนิสัยของเขาก็คือเขาชอบเดินอยู่ริมถนนจะเดินทั้งวันทั้งคืนนะครับเป็นคนสติไม่ดีครับแฟนผมบอกว่าเฮ้ยยายนงก็หยุดครับแล้วยายนงเงยหน้ามาแฟนผมบอกว่าเปล่าไม่ใช่ยายนงนี่ลักษณะผู้หญิงคนนั้นนะครับเขาเดินเกาหัวพอเขาเดินมาจะชนแฟนผมเนี่ยพอแฟนผมเฮ้ยเนี่ยเขาหยุดแล้วเขาก้มหน้าต่อครับแล้วเขาก็เบี่ยงไปทางซ้ายแต่เบี่ยงไม่ปกติครับคือเบี่ยงไงครึ่งตัวบนนะเบี่ยงไปทางซ้ายครึ่งตัวล่างเขาเบี่ยงไปทางขวาเฮ้ยสลับกันเหรอใช่ครับคือแยกเป็นตัววายครับเดี๋ยวนะประมาณว่าทางการบิดตัวเนี่ยถ้าเกิดว่าปกติบิดไปข้างใดข้างหนึ่งเนี่ยคนเรามันจะบิดได้แค่ข้างเดียวถ้าจะบิดอีกข้างหนึ่งคือจะแบบมันก็เดินได้แต่มันผิดรูปแล้วมันเกร็งมากนะอันนี้คือแยกร่างเป็นตัววายครับอุ้ยเหรอแฟนผมสติแตกก็เลยวิ่งข้ามเกาะกลางถนนแล้ววิ่งตัดหน้ารถบรรทุกคันนั้นนะครับครับเลยเป็นเหตุการณ์ที่ว่ารถบรรทุกเขาถึงได้เปิดไฟสูงแล้วก็บีบแต่ใครพอได้ฟังตังนั้นนะผมก็เลยบอกทุกคนว่าเอ้ยเราอยู่ไม่ได้ละเรากลับกันดีกว่าครับถึงจะไปเจอด่านนะด่านก็ยังเป็นคนไงครับยิ่งกว่าเจอผีก็เลยบอกเจ้าชาเอ้ยเดี๋ยวพวกเรากลับกันก่อนนะเจ้าชาชามันก็ยังบ่นกลับไปเดี๋ยวมันโทรหาน้องสาวกับแม่ก่อนแม่กับน้องสาวเนี่ยน่าจะอยู่ที่วัดที่มีงานศพก็เลยแยกย้ายกันกลับครับผมก็ไปกับเพื่อนอีก4คนกับแฟนผมครับพอขับไปเนี่ยพอถึงหน้าวัดเลี้ยวซ้ายเนี่ยเจอด่านแน่นอนแต่พอไปถึงปุ๊บอ่ะมันไม่ใช่ด่านนี่คือมันเป็นมูลนิธิมันเป็นรถเจ้าหน้าที่กับผู้ภัยครับกำลังเก็บศพอยู่ครับผมก็มองไปละมันเป็นรถมูลนิธิเนาะเราก็ขับไปเรื่อยๆเนียนๆไปพอไปถึงใกล้ๆเนี่ยมันมีศพน่าจะเป็นศพหมาครับเกลื่อนเต็มถนนเลยทีประมาณนับไม่ถ้วนนะครับแต่ที่เราแปลกใจคือว่าปกติเนี่ยถ้าหมาตายเนี่ยมูลนิธิเขาจะไม่มาโดยตามชนบทคือเขาจะปล่อยผ่านไปครับใช่ๆที่เราขับรถผ่านนะก็จะเห็นแบบเป็นซากศพสุนัขบ้างอะไรอย่างนี้ใช่ๆแต่ทีนี้มันไม่ปกติคือมีรถตำรวจด้วยแล้วก็ศพกลางถนนเนี่ยมันก็จะมีผ้าขาวคลุมนะผมก็ขับเนียนๆไปเรื่อยๆทีนี้เพื่อนผมที่นั่งข้างหลังอ่ะเขาก็สะบัดมาว่าเขาตอนนั้นครับเขาพูดคำสะบัดมาตอนนั้นว่ามาแรงตายยังมาเลยยังไงนะฮะคือประมาณว่าแม่งตายยังหมาในประมาณนี้ครับต่อแล้วเราก็ขับไปผมก็ขับไปชะลอไปดูไปเงี้ยครับมันก็จะเป็นกองศพมันจะมีกองศพอยู่กองหนึ่งครับที่เป็นผ้าขาวคลุมกองใหญ่ๆเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาเปิดศพมาครับมันเป็นตัวคนนะครับที่ไม่มีหัวเป็นครึ่งตัวคนบนอะช่วงบนของคนนะครับพี่ครับทีนี้แฟนผมเห็นนะแฟนผมกรี๊ดในรถเลยครับลั่นเลยผมก็เลยต้องจอดรถแล้วแหละจอดรถแล้วก็เจ้าหน้าที่เขาก็วิ่งเข้าไปดูว่าเอ้ยเป็นอะไรกันคุณเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าแฟนผมมากรี๊ดอยู่ในรถแล้วมันดังออกไปจนเจ้าหน้าที่ได้ยินนะครับครับแฟนผมก็ประมาณว่าสติแตกแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็เอายาดมอะไรเงี้ยมาให้ดมเจ้าหน้าที่ก็ถามว่าคุณเป็นอะไรกันผมก็บอกแฟนผมคงตกใจแหละเพราะประมาณว่าเห็นศพอยู่กลางถนนละพอดีว่าเจ้าหน้าที่ที่เขาเป็นกู้ภัยอ่ะเป็นคนที่ผมรู้จัก
พราะว่าทำงานอยู่ที่เดียวกันผมเลยบอกไอ้น้องเนี่ยมันศพอะไรกันน้องบอกว่าเออน่าจะเป็นศพคนแหละโดนน่าจะโดนรถบรรทุกชนหรือเกิดอุบัติเหตุทางถนนเนี่ยลักษณะคือตายเสียชีวิตตกคือกระจายไปหมดน่ะหัวไม่มีครับพี่ที่เห็นก็คือว่าเป็นแค่ซากขึ้นบนของคนน่ะครับแล้วผมก็ถามว่าเออแล้วรู้ไหมว่าศพที่ตายเนี่ยเป็นใครเขาก็บอกว่าน่าจะเป็นยายนงแหละยายนงคนที่แฟนผมพูดมาเมื่อพักเนี่ยพูดเนี่ยเพราะว่าลักษณะของยายนงคือแกจะชอบเดินอยู่ริมถนนแล้วก็เดินอยู่เกาะกลางถนนนะครับแกสติไม่ค่อยดีแล้วการแต่งตัวเสื้อผ้าที่เห็นยุนลักษณะคล้ายยายนงครับเขาก็เลยเดากันว่าเป็นยายนงก็เหตุการณ์นี้ก็ผ่านไปครับช่วงประมาณตอนเช้าเนี่ยผมก็ไปทำงานครับกับเพื่อนๆโทรไปหาเจ้าชาติว่าเอ้ยเจ้าชาติเป็นอะไรบ้างอะไรเงี้ยคือเจอแม่หรือยังเจอน้องหรือยังเงี้ยเจ้าชาติไม่รับครับพี่ไม่รับอ่าใช่แต่รับกันแล้วผมก็มาทำงานเนี่ยโดยปกติที่ผมมาทำงานที่โรงงานก็คือเราก็สแกนบัตรสแกนนิ้วเข้าโรงงานเนาะแต่วันนั้นอะมันแปลกอยู่อย่างคือทุกคนไม่ได้กระตือรือร้นในการไปสแกนบัตรเข้าทำงานครับทุกคนจับกลุ่มคุยกันเป็นกระจุกกลุ่มใหญ่ๆผมก็ไม่ได้สนใจอะไรครับเพราะผมก็ไปทำงานตามปกติส่วนผมเข้าไปที่สำนักงานเนี่ยผมก็ไปเจอแม่บ้านโดยปกติแม่บ้านเขาจะทำงานอย่างเร่งรีบครับแต่วันนั้นเขาจับกลุ่มคุยกันเขาก็มองหน้าผมครับเขาก็ถามผมก็ถามว่าเอ้ยพี่เป็นอะไรกันนะเห็นคุยกันตั้งแต่หน้าโรงงานนะเห็นพนักงานหลายคนนะคุยกันมันแปลกๆนะวันนี้ใช่แม่บ้านเขาบอกว่าอ้าวเมื่อคืนไปด้วยกันมาไม่รู้เรื่องเลยผมก็ถามรู้เรื่องอะไรเหรอว่าเมื่อคืนไปการแต่งมาก็กลับบ้านก็ไม่มีอะไรมีอ๋อจะมีเจอมูลนิธิมีอุบัติเหตุกลางถนนนะแม่บ้านบอกก็นั่นแหละก็ศพแม่เจ้าชาญตายอยู่กลางถนนโอ้ครับครับย้อนกลับไปก็คือว่าคืนเกิดเหตุตอนที่ผมกับเพื่อนๆน่ะขับรถออกมาแล้วที่เรามองว่าเป็นศพหมาตายเราคิดว่าเป็นหมาหวานตัวชนหมาหวานกลุ่มใหญ่ตัวชนเนี่ยไม่ใช่ครับเป็นแม่เจ้าชาติเป็นแม่ของคุณชาติที่โดนอาจจะประสบอุบัติเหตุอะไรเงี้ยแล้วเสียชีวิตคาที่บนถนนเนี่ยนะใช่ครับอุ้ยซึ่งเราก็มาไล่ระดับไทม์ไลน์เนี่ยคือวันที่ผมไปรับเจ้าชายไปงานแต่งเนี่ยแม่ของเจ้าชายน่ะเป็นคนประมาณว่าอัลไซเมอร์ครับแล้วก็มีน้องสาวคอยดูแลคือเจ้าชายกับน้องสาวเนี่ยทำงานอยู่ที่เดียวกันแต่วันนั้นเนี่ยน้องสาวของเจ้าชาติเนี่ยจะต้องเลิกงานประมาณ5 โมงครึ่งเพื่อมาดูแลแม่ต่อแต่ว่าด้วยทั้งสองคนเนี่ยไม่ได้คุยกันเจ้าชาติก็4 โมงเย็นเนี่ยเจ้าชาติจะเอาแม่ไปนอนในห้องแล้วแล้วก็มาขึ้นรถไปกับผมตอน4 โมงครึ่งไม่ได้โทรบอกน้องหรอกครับว่าจะไปงานแต่งที่ต่างจังหวัดน้องสาวเนี่ยเลิกปกติจะเลิกงานมาถึงบ้าน5 โมงครึ่งน้องสาวก็ไม่ได้บอกครับว่าตัวเองไปต่างจังหวัดกับเพื่อนต่างคนก็ไม่ได้บอกกันนะครับก็เลยปล่อยให้แม่นอนอยู่ที่บ้านคนเดียวครับแล้วแม่เนี่ยด้วยความหลงลืมครับก็น่าจะตื่นมาสักประมาณ4 ทุ่ม 4 ทุ่ม 5 ทุ่มประมาณนี้ผมไม่แน่ใจเนาะ2-3 ทุ่มประมาณเนี้ยแล้วกล้องวงจรปิดนะครับในซอยมันจับภาพได้ครับว่าแม่เจ้าชาติเนี่ยเดินอยู่ในซอยนะเดินไปเดินมาประมาณ2 ทุ่มกว่าเกือบ3 ทุ่มครับแล้วช่วงนั้นน่ะที่เพื่อมีงานศพอ่ะช่วง2 ทุ่มเขาตรวจงานศพอยู่คนในซอยก็เลยไม่ค่อยจะมีครับแม่เจ้าชาติเนี่ยเดินไปเดินมาแล้วกล้องสุดท้ายที่จับภาพได้กล้องเนี่ยมันหันมาในซอยนะครับ
ก็จะมีปลายที่จะมองจะเห็นมุมกล้องที่ถนนใหญ่แม่จอชานะเดินออกไปที่ถนนใหญ่เดินไปเดินมาแล้วถูกรถกระบะชนครับครั้งแรกครับแล้วเหมือนกับเสือกสนอยู่กลางถนนน่ะสรุปว่าโดนชนประมาณ7ครั้งอุ้ยหรอ7ครั้งเลยหมายความว่าคันที่1ชนตั้มเข้าไปแล้วก็ด้วยความที่ผมจินตนาการภาพถนนอาจจะมืดคันที่2ที่3เขาอาจจะมองไม่เห็นก็เลยมาเหยียบร่างของคุณแม่ของชาติซ้ำจน7ครั้งเลยหรอใช่ครับประมาณอุบัติเหตุซ้ำซ้อนนะครับแล้วแต่ว่ากล้องที่มองเนี่ยมันมองเห็นไปตาแล้วก็มันไม่สามารถมองเห็นทะเบียนรถแต่ว่ามันจะมองเห็นเป็นรถกระบะบ้างรถบรรทุกบ้างคันแรกที่ชนจะเป็นรถกระบะครับเก่าๆครับแล้วตามมาก็จะเป็นรถบรรทุกครับสรุปว่าคนที่ตายเนี่ยคือแม่เจ้าชาติครับเจ้าชาติเนี่ยหลังจากที่เราแยกย้ายกันไปวันนั้นน่ะเจ้าชาติก็ตามหาแม่กับน้องอยู่เนาะสรุปว่าน้องอ่ะขับรถกลับมาตอนเที่ยงคืนนะวันนั้นก็ต่างคนก็อ้าวแม่ไม่ได้อยู่กับน้องเหรออ้าวแม่ไม่ได้อยู่กับพี่เหรอเอ้าแม่ไปไหนหากันไม่เจอครับเจ้าชายก็มารู้ตอนเช้าว่าเออศพที่อยู่กลางถนนอ่ะเป็นแม่ตัวเองเรื่องก็จะมีประมาณครับอ๋อนั่นก็เท่ากับว่าณตรงนี้ก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมคุณติมแล้วก็พรรคพวกที่ขับรถไปหาชาติที่บ้านเนี่ยในตอนแรกเอ๊ะทำไมไม่มีใครอยู่บ้านมันถึงมืดถูกไหมใช่ครับด้วยเหตุผลนี้แหละแล้วก็สองนั่นกำลังจะบอกว่าแฟนของคุณติมเนี่ยที่ข้ามถนนไปเนี่ยสิ่งที่แฟนของคุณติมเห็นก็คือศพหรือว่าวิญญาณของแม่ของชาตินั่นเองที่บอกว่าเดินมาแล้วตัวแบบบิดไปคนละทางถูกไหมใช่ครับอ๋อแต่ส่วนของยายนงเนี่ยที่เขาเล่ากันว่าชาวบ้านละแวกนั้นเห็นแกชอบมาเดินอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่ยายนงเป็นคนละคนกันใช่ครับทุกวันนี้ยายนงยังอยู่ครับยังอยู่นะแล้วก็คงจะยังเดินอยู่ในที่ละแวกที่ชาวบ้านเขาเห็นว่าเออยายแกชอบมาเดินในเย็นๆค่ำๆนะฮะใช่ครับโอ้ก็เลยเป็นเหตุการณ์ที่อาจจะสันนิษฐานในตอนแรกเฮ้ยยายนงหรือเปล่าไปมาก็คือไม่ใช่ยายนงเป็นแม่ของเพื่อนนั่นเองแล้วลักษณะก็คืออย่างที่คุณติมเล่าให้ฟังกันนะฮะเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนรถชนครั้งแรกเนี่ยนะครับก็น่าจะมีอาการหนักแหละผมคิดว่าน่าจะเสียชีวิตในครั้งแรกแหละแล้วก็มีรถขับตามมาจนกระทั่งร่างของคุณแม่ของคุณชาติเนี่ยนะฮะมีแต่ช่วงบนหัวไม่มีช่วงล่างก็แบบหายไปไหนไม่รู้แล้วก็เศษเนื้อเต็มถนนเลยนะครับใช่ครับแล้วก็ลักษณะของการเสียชีวิตของคุณแม่ของชาติเนี่ยนะฮะเป็นไปในทางทิศทางเดียวกับที่แฟนของติมเห็นว่าลักษณะการเดินเนี่ยนะฮะที่แฟนติมเขาเห็นบอกว่าเห็นคุณยายเดินลักษณะแบบด้านบนเนี่ยช่วงบนบิดไปทางซ้ายส่วนด้านล่างบิดไปทางขวาซึ่งมันไม่มีทางที่มนุษย์ธรรมดาจะเดินได้โดยเฉพาะผู้ที่สูงอายุเพราะว่าสูงอายุเนี่ยนะฮะเขาก็จะมีเรื่องของกล้ามเนื้อกระดูกไม่มีใครหรอฮะคนที่สูงอายุมาเดินลักษณะแบบนั้นถ้าเกิดไม่ใช่โรคประจำตัวจริงๆอ่ะเนาะใช่ครับโอ้แล้วก็มีนิดหนึ่งครับที่คือตอนที่น้องของเจ้าชาตินะกลับมาถึงที่บ้านอ่ะแรกๆก็ช่วยกันออกตามหาในซอยครับแล้วมันไม่เจอทว่าคุณนุ๊กคนนี้ก็คือไม่เจอแม่ของตัวเองเนาะเจ้าชายกับน้องเนี่ยก็เลยออกมาที่ถนนใจทีเนี้ยก็ยังเจอเจ้าหน้าที่มูลนิธิเขากำลังจะกลับกันอ่ะเจ้าชายก็ไปถามมูลนิธิว่าเออมันเกิดเหตุอะไรกันเหรออะไรเงี้ยมูลนิธิก็บอกเออมีอุบัติเหตุชนคนตายเนาะแต่ตอนนั้นเจ้าชายก็ไม่ได้เอะใจว่าเป็นแม่ตัวเองก็คิดว่าเป็นการชนหมาหรือว่าชนไดโนอะไรประมาณนี้ตามที่เจ้าหน้าที่บอกครับครับเจ้าชาติก็เลยไม่ได้ไปแจ้งความก็เลยขับมอเตอร์ไซค์ตามหาแม่ของตัวเองกับน้องสาวไม่รู้ไงจนถึงเช้ามืดเนี่ยก็เลยไปที่สนามสถานีตำรวจสถานีตำรวจก็บอกว่าเออมันมีอุบัติเหตุนะชนคนตายลองมาดูซิว่าใช่แม่ตัวเองไหมเจ้าชาติก็ไปดูครับที่โรงพยาบาลเจ้าชาติก็ยังยืนยันไม่ได้เป็นแม่ตัวเอง
จ้าท่าก็ยังยืนยันว่าเป็นยายนงนั่นแหละไม่น่าจะเป็นแม่ตัวเองจนถึงกระบวนการการแจ้งคนหายเขามาสืบเสาะอะไรถึงได้รู้ตอนช่วงเกือบ8โมงครับว่าเป็นแม่ตัวเองครับโอ้ยแสดงความเสียใจกับการสูญเสียคุณแม่ของเพื่อนด้วยเนาะนะฮะย้อนหลังกลับไปเป็นเรื่องที่อย่างที่บอกว่าผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะหลายท่านนะตอนนี้ก็ด้วยวัยแล้วก็ด้วยอะไรเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของอาการหลงๆลืมๆนี่แหละเพราะฉะนั้นบุตรหลานเนี่ยนะฮะเราก็ควรจะที่ดูแลให้เป็นอย่างดีที่สุดแต่ว่าเนื่องในวันนั้นเนี่ยทั้งพี่ชายทั้งน้องสาวเขาติดธุระพร้อมกันแล้วก็ไม่ได้คุยกันก่อนก็เลยเป็นสาเหตุทำให้คุณแม่เนี่ยเสียชีวิตนะครับโอ้ยเรื่องราวนี้ฟังดูแล้วก็น่ากลัวทีเดียวนะโอ้แม่หลอนเลยอะเรื่องระหว่างทางการขับรถเนี่ยนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยละกันนะฮะละนะอันนี้ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในส่วนของเรื่องของคุณติมนะฮะที่ให้ชื่อเรื่องว่ายายนงนั่นเองสุดท้ายคือยายนงยังอยู่นะครับยังอยู่ครับทุกวันนี้ก็น่าจะยังอยู่นะยังเห็นอยู่ครับยังเห็นอยู่นะผมก็รู้สึกเป็นห่วงเหมือนกันว่าเอ๊ะจะมีใครดูแลยายนงหรือเปล่าเพราะว่ายายนงเองก็เรียกว่ายังอยู่ในเขาเรียกว่าถ้าเป็นเส้นยาแดงผ่าแปดเนี่ยเขาใกล้เคียงเลยนะเรื่องของรถเรื่องของอะไรเนี่ยตอนนี้นี่มีใครดูแลแกไหมฮะยายนงเนี่ยคือยายนงเนี่ยแกได้รับอุบัติเหตุทางศีรษะครับแล้วหลังจากแกปักปืนมาเนี่ยแกก็จะชอบเดินอยู่ริมถนนจนชาวบ้านบอกว่ายายนงเวลาแกเดินเนี่ยแกคิดซ้ายสิคิดซ้ายเป็นนิกายคิดซ้ายไม่ธรรมดาคือแกเดินบนเกาะกลางแล้วแกคิดซ้ายครับโอ้ยหนักเลยยังไงนะขึ้นไปอยู่บนเกาะกลางแล้วก็คิดซ้ายเนี่ยนะไม่ได้เกาะกลางคือไหลเกาะทางถนนแล้วก็คิดซ้ายก็ยังดีแล้วบางทีแกก็จะเข็นรถเข็นด้วยครับนะฮะเราก็เป็นห่วงเป็นใยอะนะถ้าใครดูแลเห็นยายนงก็ฝากดูแลหน่วยแล้วกันนะครับเอาขอบพระคุณมากฮะสำหรับเรื่องที่เป็นสายแรกของผมค่ำคืนนี้เรื่องที่4เรื่องของคุณติมนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดคุณติมได้ยินได้ฟังหรือว่ามีเรื่องราวอะไรอย่างเงี้ยนะครับโทรมาฝากเรื่องราวกับช่องของเรานะก็จะมีเรื่องตายจริงเดี๋ยวเรียบเรียงไปเล่าใหม่วันหลังละกันได้เดี๋ยวให้ด้านนอกมาไว้ว่าเดี๋ยวคุณติมอาจจะมีเรื่องก่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะยังไงเราติดต่อไปนะครับโอเคขอบพระคุณมากนะฮะสำหรับเรื่องเล่าในค่ำคืนนี้ครับคุณติมครับครับครับสวัสดีครับเรื่องต่อไปกันเลยดีกว่าครับเดี๋ยวค่อยไปเบรกทีเดียวนะประสบการณ์เรื่องต่อไปเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองเช่นกันคราวนี้ย้ายมาที่รีสอร์ทครับจังหวัดไม่ได้บอกนะผ่านมาแล้วเวลาเท่าไหร่ก็ไม่บอกอ่ะเดี๋ยวไปถามเจ้าตัวเลยดีกว่าครับเรนมากับเรื่องที่มีชื่อว่าโชคดีของหนูครับเรนสวัสดีค่ะค่ะก็ออกตัวก่อนนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ไม่เป็นไรค่ะแล้วก็อาจจะต้องบอกแบบเขาเรียกว่าลักษณะภายนอกของรีสอร์ทคือแบบว่าลักษณะแบบกว้างๆนะคะถ้าสมมติว่าหนูจะจองลงไปก็บอกหนูได้เลยนะคะได้หนูต้องห้ามตัวเองนิดนึงด้วยนะเดี๋ยวพี่ห้ามไม่ทันครับค่ะก็คือวันนั้นนะคะก็คืออาจจะมีครอบครัวหนูกับครอบครัวน้ารวมแล้วเป็นประมาณ10คนค่ะก็ไปเที่ยวที่จังหวัดกาญจน์กันแล้วก็จองรีสอร์ทไปค่ะรีสอร์ทอันนี้ค่ะจะตั้งอยู่กลางเขื่อนหนูบอกแค่นี้นะคะก็คือมันจะล้อมรอบไปด้วยน้ำแล้วเราก็สามารถเล่นน้ำอะไรอย่างนี้ได้ค่ะครับค่ะก็ไปเดินทางไปที่รีสอร์ทกันนะคะก็พอไปถึงนะคะก็ไปคุยกับพนักงานเรียบร้อยว่าเราจองห้องไว้แล้วนะคะแล้วก็คือเขาก็ให้ห้องมาห้องนี้มันจะค่อนข้างกว้างนะคะก็10คนนะคะนอนกันแค่2ห้องค่ะหมายเลขห้องก็คือ18กับ19
ค่ะพอเราไปถึงเนี่ยก็คือชอบเลยเพราะว่าตอนนั้นเราก็ยังแบบว่าเด็กๆอยู่แล้วก็เห็นบรรยากาศเห็นอะไรเงี้ยค่ะก็คือแบบโอ้สนุกน่าเล่นก็เลยชวนน้องอะค่ะเดินไปดูห้องด้วยกันก่อนแล้วปล่อยให้ผู้ใหญ่เขาขนของกันไปค่ะพอไปดูห้องอะค่ะก็เปิดไปดูห้อง18กับห้อง19คือถูกใจห้องเบอร์18มากค่ะก็คือเห็นแล้วบอกว่ามันเป็นห้องริมนะคะแล้วก็เวลาห้องอะค่ะมันจะไม่มีแอร์เพราะว่าลมมันจะไหลผ่านตลอดทั้งคืนครับก็คือถูกใจมากเลยห้อง18ก็คุยกันว่าจะไปอยู่ห้อง18นะก็วิ่งไปบอกน้ากับแม่ค่ะว่าอันเนี้ยหนูจะขออยู่ห้อง18นะแล้วก็น้าไปอยู่ห้อง19นะคะอะไรเงี้ยก็คุยกันเรียบร้อยน้าก็โอเคตกลงแต่พอขนของเข้ามาอะไรเงี้ยค่ะไม่รู้ว่าด้วยมันเกิดอะไรขึ้นแต่น้าเนี่ยมาบอกว่าเลนเดี๋ยวนะขออยู่ห้อง18ได้ไหมแล้วเดี๋ยวเลนไปอยู่ห้อง19แทนแล้วด้วยความว่าห้องที่19เนี่ยค่ะมันเป็นห้องที่ใหญ่กว่าห้องที่18แล้วครอบครัวหนูเนี่ยมันจะใหญ่กว่าครอบครัวของน้าครับก็เลยโอเคค่ะตกลงเนี่ยหนูจะย้ายไปอยู่ห้องที่19แทนอันนี้คือห้องติดกันหรือว่าอยู่ตรงข้ามกันห้องติดกันค่ะติดกันเลยซ้ายขวาครับค่ะโอเคนะก็เข้าไปอยู่ห้องที่18นะคะก็ไปทำกิจกรรมอะไรกันพอคราวนี้ค่ะตอนเข้านอนคืนแรกเนี่ยนะคะน้าเนี่ยเขาได้ยินเสียงน้ำเสียงน้ำไหลอะค่ะตอนแรกเขาก็คิดว่าเอ๊ะเป็นห้องเราเผื่อว่าลูกๆของเขาเนี่ยอาจจะติดน้ำไม่สนิทอะไรเนี่ยค่ะก็เลยเข้าไปดูก็คือก็ห้องนั้นก็แห้งสนิทปกติเลยนะคะก็คิดว่าแบบว่าสงสัยจะแบบว่าเป็นอีกห้องนึงละมั้งอะไรเงี้ยค่ะก็เลยโทรมาหาห้องหนูว่ามีใครเปิดน้ำไว้หรือเปล่าพอดีเสียงน้ำเนี่ยมันมาถึงห้องนี้เดี๋ยวว่าจะลืมปิดอะไรเงี้ยค่ะก็แม่ก็แชร์ให้เรนมาดูก็ไม่มีค่ะก็คือก็ไม่มีอะไรเลยนะก็คือน้ำก็ไม่มีรอยเปิดเลยค่ะคราวนี้เนี่ยน้าก็อาจจะคิดว่าน้าเขาก็คิดว่าลมมาค่ะมันผ่านแล้วมันจะทำให้น้ำเนี่ยมันมีคลื่นได้มันก็จะมีเสียงน้ำไหลเสียงอะไรเงี้ยค่ะเป็นเสียงธรรมชาติก็คือคืนนั้นก็ผ่านไปก็นายก็ไม่ได้เก็บมาคิดพอคืนต่อมานะคะก็ไปเล่นน้ำกันคราวนี้ค่ะตอนไปเล่นน้ำเนี่ยชูชีพอะค่ะก็คือเขื่อนมันก็จะลึกแล้วเราก็ต้องใส่ชูชีพใช่ไหมคะครับน้าเขาอะมีความรู้สึกว่าเหมือนมีคนมาสะกิดใต้น้ำอย่างเงี้ยค่ะมันมีอะไรมาแบบมาเหมือนแบบสะกิดยิกอย่างเงี้ยค่ะที่ขาเขาใต้น้ำเขาก็คิดว่าอาจจะเป็นเชือกเป็นอะไรที่มันอยู่ในน้ำหรือเปล่าหรือเป็นสาหร่ายห้องน้ำมันก็ค่อนข้างที่จะธรรมชาติก็เลยก้มไปดูค่ะก็ไม่เห็นอะไรก็สงสัยจะคิดไปเองหรือว่าอาจจะมีอะไรไหลผ่านมาโดนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหตุการณ์เนี้ยค่ะมันก็ผ่านไปจนถึงตอนกลางคืนเราจะไปพักก็คือ3เราจะพัก3คืน4วันนะคะคราวนี้เนี่ยคืนที่2น้าเนี่ยฝันว่ามีผู้หญิงคนนึงนะคะใส่เสื้อสีขาวกางเกงสีแดงอ้อกางเกงสีดำค่ะเป็นกางเกงยีนสีดำมายืนอยู่ที่ปลายเท้าของน้าแล้วก็ชี้หน้าน้าแล้วบอกว่าออกไปน้าเขาก็เอ๊ะแล้วเขาก็คือต้องตื่นนะคะแล้วน้าเขาก็บอกว่าตกใจว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นแต่เขาก็คิดในแง่ดีนะคะว่าอ้าวสงสัยแปลกที่พอเราก็เพิ่งมานอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับคราวนี้เนี่ยพอวันต่อมาใช่ไหมคะก็คือเราเนี่ยจะไม่ได้ไปเล่นน้ำที่ฝั่งเดิมแล้วปกติน้ำที่เขาให้เล่นจะเป็นฝั่งที่อยู่ด้านหน้าส่วนน้ำด้านหลังเนี่ยค่ะเขาจะเหมือนเอาไว้ติดแบบพวกบ่อปฏิกูลอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับเป็นบ่อบำบัดที่แบบว่าให้ชาให้ในที่เราทำธุระแล้วมันลงไปในนั้นเนี้ยค่ะคราวเนี้ยข้างหน้าน้ำตรงฝั่งข้างหน้าที่เขาเล่นกันอ่ะคือมันคนเยอะแล้วก็คือน้องก็ยังเด็กๆอยู่เดี๋ยวพัดหลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไปเล่นข้างหลังกันดีกว่าก็ไปเอาชูชีพมาแล้วก็มันก็จะมีเชือกมีบันไดอย่างเงี้ยค่ะให้ปีนลงไปค่ะ
ะก็ปีนลงไปกันในนั้นเนี่ยค่ะมันก็จะมีเชือกมีสาหร่ายเชือกเหมือนเชือกไนลอนเส้นใหญ่ๆที่ว่าเขาเอาไว้ใช้กันบนเรืออย่างนั้นนะคะหนูก็ไม่รู้ว่าเขาเอาไว้ใช้ทำอะไรแต่ว่ามันจะมีโยงอยู่เหมือนกั้นระหว่างฝั่งนี้กับอีกฝั่งนึงอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เล่นน้ำกันคราวนี้เนี่ยน้าหนูค่ะรู้สึกได้เลยว่ามีคนมาจับขาแล้วก็ดึงขาเขาลงไปดึงนี่คือกระชากเลยไหมใช่ค่ะกระชากแบบวึบลงไปเลยอ๋อแต่ว่าน้าเนี่ยค่ะเขาก็ดิ้นนะคะแล้วก็คือเขาก็ทะลึ่งตัวขึ้นมาได้แม่หนูก็หันมาเห็นพอดีว่าเอ๊ะเป็นอะไรก็คือน้าหนูเขาก็บอกว่าอ๋อไม่เป็นอะไรเขาก็พยายามคิดในแง่ดีว่าอาจจะมีเชือกมาพันขาหรือเป็นสาหร่ายอะไรเงี้ยค่ะที่ข้างหลังเนี่ยน้ำมันจะสกปรกกว่าข้างหน้าครับเขาคิดว่าอาจจะเป็นสิ่งสกปรกแบบมาโดนมาพันขาเขาอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เก็บเรื่องนี้ไว้แต่ว่าเขาตอนแม่หนูถามอะค่ะเขาก็บอกว่าไม่มีอะไรแบบมีอะไรมาพันขาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คือเรื่องนี้ก็ผ่านไปพอคืนหลังจากเนี้ยค่ะคืนนี้เลยคืนที่เขาโดนดึงขาเนี่ยค่ะเขาน่ะฝันว่าไม่ใช่ฝันนะคะคือเห็นเลยเห็นเป็นผู้หญิงคนเดิมค่ะที่ใส่เสื้อสีขาวใส่กางเกงยีนสีดำมายืนอยู่ปลายเท้าแล้วก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกว่าออกไปจากห้องฉันก็คือเขาจะพูดคำหยาบกว่านี้นะคะคืออารมณ์มันออกไปจากห้องกูประมาณนี้ใช่ค่ะออกไปจากห้องกูค่ะแล้วบอกว่าคือเขาก็ตกใจนะคะนางอ่ะเขาน้าหนูนะคะชื่อนางเขาก็ตกใจแล้วก็บอกว่าจะเรียกน้องเรียกใครเนี่ยค่ะก็ขยับตัวไม่ได้เลยจะแบบว่าท่องน้ำมนต์ตะสะท่องพระอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ไปจนแบบว่าเขารู้สึกตัวก็คือน้องอะค่ะลูกเขาอะมาสะกิดแล้วถามว่าแม่เป็นอะไรอะหนูเห็นแม่นอนตัวแข็งแล้วก็แบบลืมตาไปทางปลายเท้าแม่เขาก็แบบว่าก็โล่งก็คือแบบหายใจแบบสูดหายใจเข้าปอดลึกๆเลยเพราะว่าเมื่อกี้คือแบบว่าเขาขยับตัวไม่ได้เลยแล้วก็บอกว่าอ๋อไม่เป็นอะไรลูกไม่เป็นอะไรแล้วก็คือพอเหตุการณ์แบบนี้ค่ะมันหลังจากที่โดนดึงขาโดนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันเริ่มหนักไปแล้วเพราะว่าบางมันอาจจะทำให้เราจมน้ำได้เขาก็เลยโทรหาแม่ของเลนโทรก็คือโทรนัดทุกคนมารวมกันนะคะก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยตั้งแต่มาเนี่ยเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้นะแล้วแบบว่าที่บอกว่าตอนแบบว่าเห็นเหมือนจะจมน้ำแต่ว่าบอกว่าโดนอะไรมาพันขาจริงๆเปล่าค่ะก็คือรู้สึกได้เลยว่าเป็นมือเป็นนิ้ว5นิ้วจับแล้วก็กระชากเขาลงไปเขาก็เลยไปสืบเสาะนะคะไปถามเกี่ยวกับว่าคือมีญาติอยู่ที่นั่นอยู่แถวๆนั้นก็เลยไปถามว่าเนี่ยเจอเหตุการณ์แบบนี้นะดูบ้างไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นญาติเขาก็เลยแบบว่าบอกว่าคือเมื่อประมาณเดือน2เดือนก่อนนะคะมีผู้หญิงคนหนึ่งนะคะเขาเสียชีวิตก็คือเขาไปเล่นน้ำที่ฝั่งด้านหน้านะคะแต่ว่าวันนั้นน่ะคนมันน้อยแล้วก็คือชูชีพเนี่ยค่ะมันจะไม่ได้มีพอสำหรับทุกคนก็คือถ้าไม่พอเราก็ต้องรอครับแต่คราวนี้ค่ะลูกเขาก็คือเราว่าอยากจะไปเล่นอยากจะไปเล่นเขาก็เลยเอาชูชีพอะค่ะให้ลูกไปแล้วก็คือตอนแรกเนี่ยเขาก็ไม่ได้กะจะเล่นนะคะแต่ว่าก็โดนลบเล้าโดนคนนี้คนนั้นลบเล้ามากๆขึ้นเขาก็เลยตัดสินใจก็คือไปเล่นค่ะแล้วมันจะมีสไลเดอร์เป็นสไลเดอร์ยาวๆชันๆเลยนะคะสำหรับเอาไว้ลงน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับเขาก็คือเขาอะค่ะมีชูชีพนะคะเพราะว่าเราจะสลับกันเล่นก็คือถ้าคนนี้ลงน้ำแล้วค่อยขึ้นมาแล้วเอาชูชีพอันนี้มาให้คนอื่นใส่เพราะจะได้เล่นกันทั่วๆแต่ว่าชูชีพเนี่ยค่ะมันไม่พอดีกับตัวเขาก็คือไซส์มันหลวมไปครับใช่เขาก็เล่นสไลเดอร์แล้วสไลเดอร์ค่ะคือมันจะมาเป็นแนวชันๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันมีจังหวะนึงที่เหมือนกับชูชีพมันไปสีหรือไปขูดกับอะไรเงี้ยค่ะมันทำให้ชูชีพเนี่ยหลุดออกไปจากทางหัวเขาใช่ก็คือแล้วคือเขาจะคว้าจับอะไรก็ไม่ทันเพราะว่า
มันเหมือนเป็นเบาะลมอย่างเงี้ยค่ะพอคว้าจับมันก็ลื่นอย่างเงี้ยค่ะอืมเขาก็คือล่วงจากสไลเดอร์แล้วก็หายไปเลยจมลงไปในน้ำเลยก็คือเสียชีวิตเลยค่ะก็ตามหากันก็ยังหาไม่เจอก็เลยแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีคนทักอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่าเนี่ยเจอศพก็คือศพผู้หญิงคนนั้นนะคะลอยมาติดอยู่ตรงบ่อข้างหลังที่เป็นที่ทิ้งแบบพวกบ่อปฏิกูลแล้วตรงกับหมายเลขห้อง18พอดีเป๊ะเลยค่ะโอ้แล้วหลังจากนั้นยังไงอ่ะแล้วก็คือเหตุการณ์ก็มีเท่านี้ค่ะเขาก็มาเก็บมาอะไรไปแล้วเหมือนว่าน่าจะผูกจิตอยู่กับที่ที่นี้มั้งคะเพราะว่าเป็นแบบเขาก็ลอยมาติดอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วครอบครัวหนูทำไงก็คือออกเลยออกค่ะก็คือหมดการทักพอดีเพราะว่าเรามาพักกันแค่3วันเอา3คืน4วันก็คือ2คืนอ๋อ3คืนใช่ค่ะก็คือครบพอดีเออแต่แปลกอ่ะทีนี้เรื่องเนี่ยเกิดขึ้นกับน้านางแค่คนเดียวแล้วคนที่อยู่ในห้องไม่เห็นเลยเออแล้วคนที่อยู่ในห้องอ่ะไม่มีใครรับรู้หรือรู้สึกอะไรเลยหรอไม่มีใครรับรู้เลยค่ะเออแล้วลูกๆอายุประมาณเท่าไหร่อ่ะตอนนั้นอ่ะลูกนะลูกๆ ก็ประมาณ 6-7 ขวบอะค่ะเออก็คือด้วยอายุเนี่ยน่าจะเป็นช่วงวัยที่เขาอะน่าจะเห็นน่าจะเจอไงใช่ใช่ไม่มีพูดถึงไม่มีอะไรเลยว่าเห็นผู้หญิงหรืออะไรเงี้ยไม่ค่ะแล้วตอนที่น้าเห็นคืนเรียกว่าคืนสุดท้ายแหละเนาะใช่ไหมที่น้าเห็นจริงๆตอนนั้นมีใครอยู่ในห้องบ้างก็คือมีครอบครัวน้าค่ะก็จะมีน้าแล้วก็มีลูกอีก3คนเอา2คนค่ะคนโตเนี่ยอายุประมาณ 6-7 ขวบคนเล็กประมาณ 3-4 ขวบได้ค่ะแต่ว่าเขาจะค่อนข้างหลับสนิทไงคะคนเล็กเนี่ยเขาจะหลับสนิทเลยก็คือเขาเลยไม่ได้เห็นอะไรหลังจากนั้นเราออกมาก็คือเราก็ไม่รู้ว่าทางรีสอร์ทเขาจัดการยังไงหรือทำพิธีอะไรหรือเปล่าถูกไหมใช่ค่ะแต่ว่าเราก็ไปทำบุญให้เขาก็แม่ฟังดูแล้วก็มันใช้ว่ายังไงอ่ะมันดูคือถ้าเปรียบเป็นเรื่องของผีเนาะอย่างที่พี่บอกอ่ะเรื่องของผีมันไม่มีเหตุผลน่ะคือไม่มีเป็นเหตุผลจริงคือตัวเองก็ไม่ได้พักห้องนี้เจ้าของที่ก็ไม่ใช่อาจจะเป็นแค่ศพที่ลอยมาติดซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเป็นศพก็ดวงจิตตอนที่เสียชีวิตก็น่าจะอยู่ตรงสระตรงสไลเดอร์แต่ทำไมถึงมาห่วงห้องนี้หนูก็คิดว่าอย่างนั้นเหมือนกันแปลกดีเหมือนกันนะอันนี้แปลกแต่ก็หลังจากนั้นคือไม่ได้มีการที่ว่าเขามาตามมาขอส่วนบุญหรือมาให้นะฝันถึงอะไรอีกเลยถูกไหมไม่มีค่ะประมาณนี้อ่ะขอบคุณเรนมากนะที่โทรมาเล่าเรื่องนี้นะแหมนานๆจะมีเสียงใสๆโทรมาเล่าอย่างนี้นะในห้องสตรีมนี้กระชุ่มกระชวยกันใหญ่เลย ปกติฟังทุกคืนไหมคะฟังทุกคืนค่ะอันนี้ผ่านช่องทางไหนถามหน่อย YouTube ค่ะเราได้เข้าไปคุยกับเขามั้งเปล่าคุยค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่จะนั่งอ่านแล้วก็อมยิ้มอยู่คนเดียวอ๋อใช้ชื่อ user ว่าอะไรจ๊ะชื่อปูเป้ฟังดูค่ะอะไรนะปูเป้ฟังดูค่ะในสตรีมดูแล้วนะเดี๋ยวพอเล่าเรื่องจบวางสายจากพี่ไปก็เข้าไปพูดคุยในห้องสตรีมหน่อยละกันไปแสดงตัวกันสักนิดนึงนะได้ค่ะโอเคยังไงเรนคืนนี้ขอบคุณมากๆแล้วกันนะวันหน้าวันหลังมีฟังเรื่องใครมาหรือว่าไปเจออะไรมาเองเนี่ยโทรมาเล่าให้ฟังอีกนะได้ค่ะโอเคขอบคุณมากๆค่ะเรนสวัสดีครับสวัสดีค่ะจบไปเป็นที่เรียบร้อยครับลากมาตั้งแต่ประมาณสักเที่ยงคืนประมาณเที่ยงคืน20เนาะตอนนี้ผ่านไปแล้ว6เรื่องครับไม่รู้ว่าคืนนี้